World International Muay Thai Festival 2016 and MC 5 match day again. Okay, for the next bout, for the red corner, here is 20 Sobez. He from England, 75 kilo, 180 of high. For the his record, he has 15 for the record. 37 of victory, 0 draws, 13 losses. For the race corner, here is Charlie Allen from England. และคู่นี้ค่ะก็จะเป็นนักชกชาวต่างชาตินะคะอังกฤษนะคะปะทะกับสโลวีเนียครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วนะครับค่ะโอฮัมเป็ดสโลวีเนียครับเรามีนามว่ามาตินทอมวิทครับเส้นพิกัดหนัก15กิโลกรัม75กิโลกรัมนะคะเป็นมวยใหญ่อีก1คู่ค่ะเดี๋ยวคู่นี้นะครับก็หรือว่าเป็น2นักชกนี้นะครับผ่านการต่อสู้บนผืนผ้าใบมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับรวมทั้งการไล่ลำไหว้ครูนี้แน่นอนครับว่าเหมือนคนไทยแล้วตอนนี้นะครับครูนี้นี่คือมีประสบการณ์นะคะในการชกกันมาอย่างช่ำชองเลยเหรอคะแสดงว่าเขาต้องอยู่ประเทศไทยมานานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในศิลปะมวยไทยครับโอ้โหเขาบอกว่าถ้าชอบมวยไทยเนี่ยไปเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนกับมาเรียนเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริงใช่นะคะนี่จะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับเขาได้ชกกับนักชกชาวไทยว่าเขาได้คิดว่าเขามาชกกับต้นตำรับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแพ้ไม่ว่าเอาประสบการณ์เข้าสู้นะคะนี่ครับฝ่ายที่เป็นกางเกงดำนั่นนะครับมาตินนะครับทอมบิ๊กจากสโลวีเนียนะมาไกลมากวันนี้นะส่วนฝ่ายแดงครับกางเกงสีขาวสลับแดงนะครับก็คือชาลีฮาลันนะครับก็มาจากอังกฤษนะครับเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเมื่อคู่ชกขึ้นสู่บนเวทีค่ะจะเริ่มทำการไหว้ครูนะคะตามทิศต่างๆของเวทีค่ะหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จสิ้นก็จะเข้าสู่การชกค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะจะใช้การชกจำนวนทั้งสิ้น5รอบด้วยกันแต่ละรอบนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ3นาทีค่ะนี่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้ใช้กรรมการอาจารย์อาวุธสุขมีนี่ครับดูคู่นี้ก็เป็นคู่ที่2ครับกับกรรมการชุดนี้นะครับโอ้โหมาจากราชดำเนินเลยทีเดียวนะครับนำทีมโดยท่านดร.เสน่ห์นวลจันทึกครับกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับร้อยตำรวจโทขจรพงษ์แก้วสมจิตอาจารย์อาวุธสุขมีนะครับที่ตัดสินชี้ขาดบนเวทีในครั้งนี้ครับของคู่ที่2มวยไทยในศึกมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่4ครับศึก MC Fight ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ยาสูงครับสำหรับกูรูเทเลวิชั่นนะครับที่มาถ่ายภาพสดให้เราได้ชมฟรีในวันนี้ครับขอกราบขอบคุณพี่ยาสูงครับบนเวทีครับแดงนี่จากอังกฤษนะครับน้ำเงินจากสโลวีเนียชาลีกับมาตินนะครับชาลีนี่ฝ่ายแดงมาตินฝ่ายกางเกงสีดำครับโอ้โหแข้งขวาของมาตินครับนี่ครับแข้งขวาแรกโอ้นี่เริ่มมีการเจาะยางกันเกิดขึ้นแล้วครับดูสรีระร่างกายดีโอ้ยเป็นนักชกที่มีความสูงใหญ่ลำสันครับแข็งแรงแข็งแกร่งครับนักชกไทยตอนนี้ต้องนี่ครับต้องดูครับหลักวิสาเกนาแล้วเวทเทคนิคต้องถึงครับถ้าจะชกกับนักชกชาวต่างชาติว่าเดี๋ยวนี้ศิลปะมวยไทยไม่ใช่คนไทยที่หันมาเรียนรู้นะครับชาวต่างชาติดูครับเราชมนี่เหมือนกับคนไทยนะครับเนี่ยโอ้ดูแข้งขวาของเอ้าชาลีโอ้โดนชุดของมาตินก็หมัดนี่ครับหมัดซ้ายขวาแล้วแข้งขวาวางไปโอ้โหกรรมการอาวุธสุขมีนี่จ้องคำเหม็งนะครับว่าคือเมื่อกี้นี่ชนะเทนนิสก็น็อกเอาไปในยกที่1เท่านั้นครับนี่
โอ้โหรู้สึกว่ายางของทางชาลีเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามาตินนี่แกแซ่บไปเรื่อยครับแข่งสายเรื่อยไปครับดูการจดมวยโอ้โหแต่ว่าถ้าดูจากหางคิ้วซ้ายของนักชกฝ่ายน้ำเงินมาตินนี่รู้สึกว่าจะมีเลือดไหลออกมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับคู่แรกครับตอนนี้มีเลือดแล้วนะครับนี่คือกลิ่นอายและเสน่ห์ของมวยไทยครับโอ้โหดูมาตินครับโอ้แกมีเริ่มมีเลือดไหลมาแกเล่นยั่วใหญ่ครับนี่แข้งขวาจ่อยางครับชาลียังเดินเข้าหาอยู่ครับชาลีฝ่ายโอ้โหดีทิปโอ้ยหมัดกับซอกเข่าครับโอ้โหอาวุธโอ้รูปร่างนี่สูงใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับผิวขาวครับดูหน้าตาหล่อเล้าเลยทีเดียวโอ้ยดูหมัดหนึ่งสองแล้วหุ้ยโดนเข่าขวาโอ้โหหลักไม่ดีครับวันนี้มาตินแกเริ่มมีเลือดแล้วแกยั่วใหญ่แล้วตอนนี้ชาลีครับอุ้ยปักศอกเดินเข้าหากับชาลีฟอร์มอังกฤษนะครับนี่จากประเทศอังกฤษเลยวันนี้เจอกับสโลวีเนียครับแข้งขวาครับสโลวีเนียฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหดูอาวุธครับโอ้โหดีครับศอกกับหมัดแล้วต้องระวังครับโอ้โหนี่ครับแข้งขวามาตินครับสโลวีเนียครับนี่หมัด 1-2 ครับโอ้ยทิปหมัดขวาอุ้ยมาตินอุ้ยเดินครับตอนนี้มาตินมาเป็นฝ่ายตั้งรับบทยกที่1